ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 อยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันอีกแล้วใช่ค่ะสุขสดชื่นสุขสัปดาห์ใช่ค่ะวันนี้จะยิ้มกว้างๆอ่ะเพราะว่าเราจะมีเวลาคุณผู้ชมได้ทั้งส่ง SMS เข้ามาได้พูดคุยกันผ่านรายการกันแบบนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะฉะนั้นถ้าบอกว่านับไปจริงๆนะอีกไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์แล้วที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันนะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญการในเรื่องของการสร้างโบสถ์นะคะในเรื่องของการบูชาแล้วก็เป็นเจ้าภาพกองกฐินเพราะว่าหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเองสามารถโทรเข้ามาจองได้ไหมแล้วจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็ที่วัตถุมงคลครูเนี่ยมีอะไรบ้างก็เห็นด้านหน้ากันแบบนี้เลยต้องบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยคือเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธหันจอมปราชันเลยในเหนือเขื่อนลำตะกองท่านผู้ชมครับเราได้ทำพิธีใหญ่เลยก็จะมีเนื้อเงินทองนาคนะในชุดนี้แต่ว่าในองค์เนี้ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกสีเงินสีทองสีนาคส่วนด้านซ้ายมือพระศิวรีมหาราชแล้วก็หลวงปู่ทวดรุ่นรวยปฏิหารอันนี้เรารอเมื่ วันที่12สิงหาปีที่ผ่านมา2557ปีนู้นเลยใช่ค่ะสององค์ด้วยกันรอเป็นส่วนที่เป็นฐานใช่ไหมฮะและมวลสารที่นำมาหล่อทางพระศิวรีแล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ยก็เป็นมวลสารเดียวกันรุ่นทองล้นใช่จะมีมวลสารของครูพระพิราบด้วยปีนี้เรายังไม่ได้ครอบครูกันเลยนะใช่ค่ะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวดูช่วงอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าก็ได้ผมดูวันดีๆนะท่านผู้ชมเจอกันสักครั้งหนึ่งจะได้ตั้งกองกฐินไงเดี๋ยวท่านจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ครูพิราบนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีนะเก็บรักษาไว้ที่ห้องครอบครัวมิลเลอร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันแล้วนั้นท่านใดเตรียมตัวเลยนะครับว่ารับจำนวนจำกัดนะฮะเรามาเพื่อมุทิตาจิตแล้วก็บูชาครูนั่นเองแล้วด้านลงมาก็คือบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีคือหลวงพ่อเบิ้ม5เมษายนที่ผ่านมาครูอาถาได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์เตือนสติว่าพวกเรามีครูหลวงพ่อเบิ้มนะฮะมาปกปักรักษาเราส่วนด้านซ้ายมือโคชกุฎมหาราบแจกให้งานไหนน้องมวยโอ้ยนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะโคชกุฎที่สร้างพระนี่เองนั่นแหละฮะค่ะแต่ว่าด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นแบบสีดำนั่นคือไม้นิ้วดำก็ล่าสุดนี้เลยเหมือนกันสีดำไม่ใช่นิ้วดำเป็นมวลสารเหมือนกันแต่ว่าเป็นมวลสารที่เรามารอหลอมพระนะฮะเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยเอามาให้นะให้ท่านบูชากันในวาระที่เราจะตั้งกองกฐินนะฮะป่าไม่มีละตอนนี้ก็เป็นกองกฐินนะให้เกิดขึ้นมาคือมากน้อยไม่รู้แหละก็ต้องทำเพราะว่าเป็นประเพณีนิยมที่พวกเราครอบครัวมิลเลอร์ขึ้นพร้อมกับมูลนิธิธรรมเนี่ยได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อให้ศิษยานุศิษย์นะมีโอกาสได้ศรัทธาครูบูชาพระผู้บริหารจอมราชันคือเราบอกว่าเรามีทั้งทางทานบารมีนะฮะแล้วก็เมตตาบารมีนะฮะบุญศรัทธาที่เกิดขึ้นคือบุญพระผู้บริหารพระศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองฉะนั้นทุกปีต้องมีกันเราร่วมกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่นะอย่างต้องบอกปีที่ผ่านๆมาก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างพระพุทธบาทหันจอมราชาแต่ว่าอย่างปีนี้ต้องเป็นบุญใหญ่จริงๆอีกหนึ่งบุญเหมือนกันค่ะเพราะเป็นการสร้างโบสถ์นะหรือว่าพระอุโบสถซึ่งจะไปที่ไหนกันบ้างนะเราบอกว่ามีทั้งโบสถ์6ที่ด้วยกันอย่างที่ล่าสุดเลยเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ไปมานั่นคือที่วัดบ้านวัดบ้านตาเสกที่อาจารย์ได้เริ่มเป็นการวางศิลาฤกษ์ไปก่อนนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงหน้านี้มีที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วเนี่ยวัดคลองนั้นก็ลองจากวัดบ้านดงเพราะวัดบ้านดงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มเติมเต็มกับการถวายพระนะพระก็เป็นพระนาคปกนั่นเองประกอบด้วยคริสตัลนะครับสวยสดงดงามแล้วถวายพระศิวรีในวาระนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราเองไม่สามารถที่จะสร้างหลังคาได้เพราะปัจจัยจำกัดสุดท้ายก็ต้องมีทั้งพระป่ามีทั้งกฐินไปที่วัดคลองบักนัดในที่สุดก็มีหลังคาขึ้นมาส่วนพระอุโบสถอีกวัดนึงก็คือวัดวังหินเขาเอมเขามีหลังคาอยู่แล้วแหละแต่หน้าต่างประตูนะฮะข้างๆยังไม่มีนะฮะเราปีนี้รอบปีนี้ก็จะช่วยส่งเสริมเติมเต็มกันนะฮะเราก็เป็นวาระไปใช่อาถัดมาถัดมานี่คือที่จังหวัดศรีสะเกษนะที่เป็นวัดบ้านบากที่และได้บอกกล่าวกันมาว่านั่นคือ28ปีอันนี้28ปีท่านผู้ชมนะชั่วสองอายุคนที่สูญเสียเสียหายไปแล้วก็คือชีวิตอ่ะสิ้นไปแล้วก็โบก็ไม่เสร็จหลังคาทุกวันนี้ถ้าฝนตกมาในอีสานเนี่ยเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยฝนมันจะเยอะตกลงมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นฝนกดพอมากัดมาชำระล้างพื้นบ้างโอ้โหรั่วร้าวซึมนะบูนยาแนวก็เอามาอยู่แล้วที่สำคัญเหล็กเส้นมันจะมีเหล็กไงโครงสร้างเหล็กผูกก่อนได้ถ้าเราไม่ทำนั่นแหละฮะวันนี้ไม่ได้ไปช่วยเลยนะฮะเพียงแต่เข้าไปเปยว่าจะเอากฐินไปช่วยแต่บอกแล้วไว้ไปวันที่นะ14พฤศจิกายน14พฤศจิกายนเนี่ยฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกวันอีกทีนึงนะฮะหมายกำหนดการที่แน่นอน14เนี่ยไปแน่ๆวันนี้จะไปช่วยเริ่มต้นเสริมตรงกันนะฮะ14พฤ
จิกายนใช่ค่ะนะจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันเพราะอย่างที่ล่าสุดนี้ก็ได้เจอกับผู้ใหญ่ที่มาจากทางบ้านบากด้วยมาร่วมบุญกันมาร่วมกับวัดบ้านตะเสกที่พระเดชคุณเจ้าท่านมรณภาพแล้วก็ฟื้นมาช่วงหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็มรณภาพไปในที่สุดนะรับสังขารไปต่อไปเลยครับวัดไหนต่อนี่เลยด้านบนวัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลก 99.99% นะครับนะฮะสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าก็อันนี้นะก็มีคริสตัลประดับนะฮะรวมถึงก็จะเป็นไฟระย้าเนี่ยอยู่นะ 3-4 แสนบาทนะฮะเราก็ได้ไปทำจนจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ก็ต้องมีนะเป็นประเพณีนิยมเราก็ต้องมาช่วยเดี๋ยวจะมีการสมโภชนะคือพูดง่ายว่าผมตอนนี้ผมเอาเงินลูกนิมิตที่เขาจะต้องฝังเนี่ยเอามาให้ท่านคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่ามาทอดมาทำกันแล้วก็จะได้ทำพระบูชาให้เสร็จเขาก็ทำเสร็จจริงๆนะสุดท้ายแล้วเงินจะจัดงานก็ไม่มีแล้วนะก็ต้องมีนะฮะกฐินไปนะครับในที่สุดอันนี้อีกวัดหนึ่งช่วงประมาณปลายปีกันที่อันนี้วัดกัลยารัตน์นครสวรรค์อันนี้ก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เลยหลังคาไม่มีใช่ค่ะยังไม่เคยไปไม่เคยเห็นนะฮะแต่ทราบมาเพราะว่าแฟนรายการได้แนะนำแล้วก็ได้พระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดได้บอกว่าอาจารย์ถาช่วยนิดนึงนะหลังคาเนี่ยยังไม่เสร็จเสร็จสิ้นนะอยากจะร่วมกันช่วยกันก็จะไปนะครับค่ะแล้วก็ด้านล่างตรงนั้นคือวัดบ้านตาเสกค่ะที่ล่าสุดเองก็ได้มีการวางศิลาฤกษ์แล้วนะก็จะได้มีโอกาสได้ไปกันน่าจะวันที่15พฤศจิกายนถ้ามีโอกาสไปนะฮะก็คือจะไปร่วมนะฮะนะตอนนั้นก็ไปตั้งกล่องกฐินอีกทีเนี่ยก็เนี่ยฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเจดีย์นะเขาลังก็พัฒนาก็ถวายไปแสนนึงแล้วฮะก็ได้แม่คุณไลลาไลลาโรดไปนะก็คือภารกิจเราเยอะนะนี่ล่าสุดนี่พระเดชพระคุณเจ้าวัดอะไรวัดเขาสูงยำฟ้านะฮะก็บอกว่าจารถานะฮะมีเพจหรือเปล่าไม่รู้น้องทีมงานขึ้นเพจได้ไหนฮะนี่มันจะเป็นช่วงวันไหนก็ไม่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะใกล้ๆเคียงเนี่ยแหละฮะเดือนพฤศจิกาจะเขาจะมีการวัดเขาสูงยำฟ้าไงน้องเมย์วัดเขาสูงยำฟ้าที่น้องเมย์เคยไปอาจารย์ไหมใช่พระอาจารย์เม่นที่อาจารย์แต่งชุดเป็นเทวดาตอนที่แบบมีตักบาตรกันตอนช่วงเช้าขับไปคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันอีกใช่ใช่เพราะว่าเราก็ร่วมบุญส่วนเขาก็ทำหลังคาเหมือนกันกระเบื้องแผ่นทั้ง13 บาทมั้งแต่ก็สลายหมื่นแผ่นอยู่ไม่งั้นนะก็ร่วมกันให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ประชาสัมพันธ์ว่าช่วงไหนตอนไหนทำอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมก็เห็นใจผมบางคนก็มาให้นะฮะมายอมเป็นกรรมการมาให้คนละ10,000-20,000เป็นกอบเป็นกำเราก็ผ่านน้องนิวเก็บไว้นะแล้วก็ลงบัญชีไว้นะมูลนิธิก็นะรวบรวมเข้ามาถึงเวลาแล้วก็เช็คเนี่ยเมื่อวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็บอกว่าทางมูลนิธิให้ตรวจเช็คด้วยจะได้แจ้งให้มีหลายเครื่องชาแนลนะเผื่อให้ได้ตรวจสอบผมอย่างชัดเจนคือต้องตรวจสอบนะท่านผู้ชมนะฮะใครมีสรรพากรตรวจสอบผมจะได้เห็นจะได้เชิญเข้ามาทำบุญด้วยนะครับให้ดูว่าทำจริงคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมเรียนให้ทราบเลยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของมูลนิธิทำจริงๆหัตถาทำแล้วทำปุ๊บเนี่ยอะไรนะน้องมวยทำไม่พอนะเราต้องฟักเงินที่มาทำวัสดุบางคนโดยไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนจากใครใครทั้งนั้นเอาเงินเดือนของครูที่จัดรายการที่ท่านเห็นสีจอสี่เหลี่ยมเนี่ยเอามาทำพี่น้อย5%เอามาทำปันมาทำจนเป็นวัตถุมงคลที่ท่านเห็นไหมฮะเห็นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ขายจำหน่ายให้วัดหมดบางทีขายเสร็จแล้วไม่มีทุนอย่างโครงการฟื้นชีวิตบอกว่าผูกไม่ได้นะรถจะเหลือบางครั้งเนี่ยมันไม่เหลือนะครับไปทำซะก่อนแล้วคือผมเห็นเงินปุ๊บต้องทำเลยแล้วสัญชัดเจนนะว่าบินแต่ละใบจะมีกำกับด้วยมูลนิธิอาสาทำลงด้วยมิราเคิลชาแนลฉะนั้นแล้วใครก็ตามมาตรวจสอบก็สบายใจใช่ไหมไม่ได้ทำคนเดียวอุบอิบทำโอ้โหนะบริจาคผ่านบัญชีไม่มีแล้วครับไอ้บริจาคบ้างก็มีนะครับแปลว่ามันเป็นผลพวงจากสิ่งที่พวกเราได้ทำแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่ามีวันนี้ก็มีแอบให้อาจารย์วันนี้พี่อะไรทำไปสีพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอาจารย์ให้ส่วนตัวบอกว่าส่วนตัวจะส่วนไหนก็แล้วแต่อ่ะเขียนมูลนิธิซะนี่เรื่องจริงนะพี่เจี๊ยบก็คงอยู่ที่สถานีเรายังไม่กลับยังอยู่ใช่ไหมฮะก็พับใส่แล้วเขียนว่ามูลนิธิอาสาทำอันนี้เรื่องจริงวันนี้น้องนิวลาครึ่งวันครับเราก็ต้องมอบให้น้องนิวน้องทีมงานก็ต้องเห็นว่าเอ้ยเราทำชัดเจนนั้นตรวจสอบได้นะครับคือป่วยๆอย่างเงี้ยยิ่งเป๊ะแม่นเลยว่าจำแม่นเลยเงินใครทุกบาทต่างจำได้หมดมันจะมีเขียนลายลากสอนนังม้วยเอามาม้าทำเอาป่ากระถินบางทีนะฮะขนาดว่าสังฆทานเนี่ยนะจะให้เงินแม่น้องม้วยทำอันนี้พูดต่อหน้าน้องม้วยก็แม่น้องม่วยมาม้านี่ก็แอบทำให้ฟรีๆให้เงินก็ไม่เอานั่นแหละคือไปร่วมบุญเราไม่ได้เอาเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนหรืออะไรต่างๆหรือว่าอะไรเบียดบังจากเงินที่บริจาครับมาทำไม่ใช่ครับเราก็สบายใจท่านก็สบายใจทำไมจริงน้องม่วยก็เห็นแล้วป่านนี้ด่าจ้าทุกวันแล้วเป็นอย่างงู้นอย่างนี้บริจาคแล้วไม่ถึงวัดสักทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้คนด่าหายไปหมดเลยปรากฏว่าไปหาธุรกิจส่วนตัวทำมันไม่เหลือแล้วก็เขาบอกงี้นะมวยชีวิตคนเราจะไม่ง่ายเลยฮะถ้าเป็นเงินก็ต้องเป็นเงินเป็นทองก็ต้องเป็นทองเป็นหน้าก็เป็นหน้า มันจะอมตะตลอดแหละครับจะไปหล่อจะไปตีจะไปทุบสุดท้ายก็เป็นระฆังที่ดังยิ่งตียิ่งดัง
นะฮะหลักคังคาถาจริงๆยิ่งดังนะนะครับนี่แหละค่ะ5ปีผลงานเด่นชัดซื่อสัตย์เป็นเอกต้องคาถาจิตนะใช่ค่ะอย่าลืมเลือกผมนะครับไม่ใช่แล้วไม่เลือกเป็นครูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นครูต้นบุญอยู่แล้วคือของผมเนี่ยประธานมูลที่ไม่มีโอกาสได้เรื่องของการเมืองหรอกครับค่ะเหนื่อยนะก็บอกว่าไม่ยุ่งหรอกครับคือก็มีข้อจำกัดมูลที่ก็มีบอกนะต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะต้องมีข้อจำกัดเรื่องของการเมืองอันนี้เราก็สบายใจนะอยู่กับทหารอยู่กับตำรวจเยอะทุกวันนี้นะฮะมีความสบายใจเพราะว่าท่านน่ะเป็นเนื้อนาบุญกับผมร่วมกันเราก็สบายใจวันนี้มีเวลาเยอะเลยคุยเยอะจะหูไม่ค่อยได้ยินหรอกต้องคุยดังๆครับตอนนี้ยิ่งอาจารย์ป่วยด้วยต้องดูแลตัวเองและศิษย์หลายๆคนก็บอกยิ่งป่วยยิ่งแข็งนะต้องส่งพลังให้กันเนี่ยด้วยการร่วมกันทำบุญกันแบบนี้เราจะได้ไปต่อยอดต่อบุญกันเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่นะคะเราได้มีโอกาสได้สร้างบุญบอกเกิดมาชาตินึงได้สร้างบุญได้ทำบุญสักหน่อยดังขึ้นให้อาจารย์ได้ยินได้สร้างบุญสักหน่อยเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นเสบียงบุญสะสมบุญกันต่อไปไม่เคยเบื่อนะการทำบุญเนี่ยไม่คิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันมีภาพเดี๋ยวให้เห็นภาพก่อนหน้าที่วัดเขาสูงจันฟ้าที่จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญด้วยทีมงานแล้วรวดเร็วทราบค่ะทราบคือจริงๆแล้วก็ส่งให้ในเฟซอ่ะช่วงบ่ายนะฮะพระอาจารย์เม่นนะครับอันนี้คือทีมงานเนี่ยส่งเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเข้ากันในสามัคคีนะคะก็สร้างโบสถ์เช่นเดียวกันวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนมันตรงกันแหละฮะแต่ประชาสัมพันธ์ให้อะไรกันพระอาจารย์เม่นนะก็คือแผ่นกระเบื้องนะ13บาทนะแต่ต้องใช้ 23,000 กว่าแผ่นนะฮะเยอะฉะนั้นท่านจะทำ10แผ่น20แผ่นก็ติดต่อวัดเขาสูงจำฟ้าโดยตรงนะฮะนะนี่เนี่ยก็ไปที่วัดได้เลยนะฮะอยากจะไปร่วมบุญกันก็เผื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสเนี่ยจะไปร่วมบุญกันก็ไปเจอที่วัดได้ครับนะฮะไปร่วมบุญกันก็ทำบุญนะถ้าผมมีโอกาสหรือว่ามีเนี่ยปัจจัยไปนะที่นะท่านผู้ชมโอ้โหทำกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เข้ามามากขึ้นก็จะแบ่งปันให้นะเราอยากทำทุกโบสถ์ทุกวัดแหละครับนะขอเข้ามายินดีทุกวัดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางมันสุดท้ายมันจะบอกได้ค่ะหลังจากวันที่1พฤศจิกายนเพราะตอนนี้เรารวบรวมรายชื่อก็พิมพ์ซองพิมพ์อะไรก็มีบ้างนะฮะคือบางท่านเราก็ไม่อยากให้ประชาสัมพันธ์เยอะนะแค่บอกกล่าวบอกอะไรเนี้ยนะมีโอกาสเราก็วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วค่ะเมื่อเราต้องเตรียมพร้อมนะพรุ่งนี้บ่ายนี้อาจจะเป็นวันที่เราไม่ได้ทำฉะนั้นทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่หัดหาทำใช่ค่ะนี่แหละถ้าไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยบอกว่ามันจะมานั่งเสียใจเว้ยเสียใจดิน่าจะได้ทำแหมรู้งี้ทำอาจารย์อาถาตั้งนานแล้วปรากฏว่าอาจารย์อาถาบายบายไปที่อื่นแล้วไม่ได้ทำต่อนี่ก็จะเสียใจอย่างโครงการพระผู้หารจอมราชันหลายคนบอกไม่มีโอกาสได้ไปโอ้โหพิธีใหญ่แล้วจัดหนักดูแลเต็มแทบทุกพื้นที่ทับโครงการนะสำเร็จได้อะปีเดียวอะใครจะคิดอะใช่ไหมโบสถ์ก็สำเร็จพระโครงการ108องค์นะมูลค่าอีกกี่สิบล้านนะคือเสร็จได้ไหมนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้เคลือบแคลงไม่ได้นะฮะมีแรงศรัทธาแล้วว่าไปเฉยๆให้ไปทำอื่นไม่ใช่ทำพระทำไปอาโบสถ์นะคนนั้นเอาศาลาประตูไปช่อฟ้าไปปั้นกันไปมันก็สำเร็จนะถ้าผมไม่เริ่มต้นแล้วใครจะทำต่อแต่ถ้าผมทำต่อท่านก็จะเลิกทำเมื่อไรกันนะครับอัตถาจะได้ทำต่อจ้ะแล้วเดินเส้นเดียวกันนะเดินตามรอยครูแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วต้องบอกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างพระเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตที่โอ้โหจริงๆถ้าเกิดนับก็ประมาณสัก50กว่าครอบครัวถ้าเกิดเป็นชีวิตนี่เป็นร้อยๆเลยนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆต่อเนื่องกันไปฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำตลอดท่านก็เห็นว่าผมไม่ได้เคยละหน่ายหนีจากที่ที่ขอความช่วยเหลืออย่างมีหลายเคสนะฮะในโครงการฟื้นชีวิตขอไปฟื้นชีวิตเนี่ยเมื่อช่วงประมาณช่วงประมาณเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเคสแล้วที่ส่งข้อความเข้ามาว่าอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะผมไม่อยากจะช่วยนะฮะแต่ด้วยก้าวด้วยผมด้วยจนปัญญาเนี่ยบางคนเนี่ยบางจังหวะเนี่ยผมก็ต้องดูแลทั้งโบสถ์ทั้งวิหารนะมีเงินปันนะเผื่อแผ่พันทันทีนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงกำลังจะหาวิธีนะช่วยเหลือฟื้นชีวิตต่อแต่ท่านผู้ชมทางบ้านไปอะไรกันทุกคนก็ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันนะฮะในนามของมูลนิธิอาถาธรรมต้องขอบคุณทุกท่านเลยทุกบาททุกสลึงนะมีพลังมีสตังค์นะฮะเราถึงแม้ไม่ได้ไปเองช่วงนี้ใช้วิธีส่งนมนะฮะเพราะว่ามันประหยัดค่ารถเราด้วยแล้วก็ส่งนมไปแพ็คเป็นนมเป็นชุดเลยอย่างล่าสุดก็ส่งไปที่ไหนน้องที่ไหนนะที่จังหวัดอะไรนะน้องเช็คดูเนาะว่ามีที่ไหนบ้างมี2ครอบครัวเมื่อวานนี้ประสงค์ไปที่จังหวัดอะไรนะที่ไหนนะอย่าเนี่ยมาเราสดๆนี้นะส่งเข้ามาแล้วก็ไปทั่วเลยแล้วก็มันจะมีนมผงก็เริ่มส่งไปคือเนี่ยตอนนี้นะฮะมีหลายครอบครัวที่ขอมาเราทั้งนมทั้งแพมเพิร์สต่างๆชนิดต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าผมไม่ลงพื้นที่เนี่ยตอนนี้ใช้ทยอยส่งใช้ส่งไป3ถุง4ถุงฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดมีทั้งฟุตบอลนะฮะมีฟังตุ๊กตาหรือแพมเพิร์สนะฮะแพมเพิร์สยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะส่งเข้ามาหรือจะเป็นนมก็เป็นชนิดพิเศษแต่ต้องเป็นนมพิเศษใช่ครับต้องเป็นนมพิเศษเท่านั้นโอเคนะฮะแต่ถ้าที่จำได้นี่จะชื่อบันเดล่านมพิเศษเฉพาะนมบันเดล่านมมวยทำประจำนมบันเดล่านมบันเดล่านี่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยเวลาก
ล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาใช้นมประเภทนี้ค่ะแล้วเด็กบางคนก็เจาะทั้งไส้ใส่ทั้งจมูกนะฮะอันนี้ช่วยได้ก็มีนะแล้วก็ส่งไปที่ลำพูนค่ะทยอยส่งไปแล้วหลากหลายที่เราก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะไปส่งนะผมไม่อยู่เฉยไม่เป็นแล้วน้องมุ้ยน้องมุ้ยอาจจะเล่นเกมก็เล่นเหมือนกันแหละแต่เพียงจังหวะเราเนี่ยจะใช้ในช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยจะเรียกน้องมาคุยว่าส่งไปหรือยังกฐินได้กี่กองน่าจะตรวจสอบตลอดผมไม่เคยปล่อยผ่านเพราะว่าในส่วนนี้นะฮะต้องดูแลนะฮะเป็นหัวเรือใหญ่ให้กับครอบครัวมิลเลอร์ต้องเรียนให้ทราบเลยเราต้องทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะเป็นแขนเป็นขาเป็นลมหายใจมันต้องไปด้วยกันไปอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่สำเร็จแยกกันไปกันทางก็ไม่ได้มันช้าไปนะครับต้องมารวมกันแบบนี้นะฉะนั้นร่วมบุญร่วมกันได้ก็จะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับครูอาถาด้วยแล้วก็ให้กับผู้ที่จะได้ร่วมกันไปต่อยอดต่อบุญกันอย่างน้อยในช่วงของครึ่งปีหลังนี้พระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันเยอะมากก็ไปช่วยกันอาจจะไปช่วยในเรื่องของหลังคาเอาเงินไปทำในเรื่องของประตูหน้าต่างก็แล้วแต่ก็ถามท่านละกันว่ากฐินนึงเนี่ยท่านเคยสร้างเกิน6โบสถ์มั้ยเต็มที่ก็2โบสถ์ใช่มั้ยอาจจะกระจายไปเป็นกรรมการบ้างเนี่ยแต่ครูอาถาก็ลุยนะเป็นทั้งประธานนะอาสาแล้วก็เป็นประธานที่เขาพยายามจะจับใส่ให้นะก็เป็นนะ เป็นอะไรให้เป็นได้ได้หมดนะฮะคือจริงๆเราผมเป็นแค่รากหญ้าเขานั่นเองที่มาประกอบให้ท่านผู้ชมมาอยู่กับเรือนบ้านของมิลเลอร์แล้วก็เรือนครอบครัวหัตถาธรรมเนี่ยให้มันสำลิดผลเองเราก็จะอยากจะทำดีนะท่านผู้ชมนะทุกคนมีหน้าที่ไงค่ะแล้วเศรษฐกิจอย่างเงี้ยบางคนไม่มีสตุ้งสตังก็ดูแล้วเรื่องบ้านเรื่องที่ดินรถลาตอนนี้ไม่มีสตังก็ต่อบางคนเป็นหนี้เยอะแต่ก็บางคนก็เกียดมานะ5บาท10บาทจะไปทำเกินกำลังท่านผู้ชมเกินไปแล้วก็เหนื่อยฮะแต่บางคนก็สงสารผมมาที่สถานีก็มาให้บางคนก็ใส่ซองมาอะไรมาเนี่ยเห็นแล้วซึ้งใจนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะเห็นแล้วหายเหนื่อยไงหายจะได้ส่งกำลังใจให้ไงครูนี่กับกำลังป่วยได้ก็มีกำลังใจมากป่วยนะหัวใจเต็มร้อยอยู่เลยน้องมวยนะครับวิ่งแข่งกันไหมล่ะไม่เอาใช่ไหมแน่ก็ฝากกันแล้วกันเผื่อว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีนะคะผ่านทางมิราเคิลชาแนลนะผ่านทางมูลนิธิอาสาธรรมหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของมิราเคิลชาแนลก็ได้หรือโทรเข้ามาเนี่ยอันนี้ได้สอบถามโดยตรงกับน้องๆทีมงานเลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาลงชื่อกันก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่จะไปร่วมบุญการนะเดี๋ยวช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมจะมาแจกแจงกันว่าเราจะลงพื้นที่นะไปที่ไหนกันบ้างในเรื่องของการทอดกฐินเองอย่าไปต้องกลัวนะฮะไอ้ชุดหลักที่แจกเนี่ยเดี๋ยวมันยิ่งแจกเข้าไปอีกมีอะไรนะเดี๋ยวจะมีงานบวงสรวงครูพิพิธราบนะเพราะทุกปีผมก็ว่านะฮะไม่จะไหว้ครูบ่อยเหลือเกินมันก็ห่างพอสมควรแล้วตั้งแต่เมษามาแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ทำพิธีอย่างต่อเนื่องเลยฉะนั้นปีนึงผมว่าจะปล่อยว่าเมษาทีเดียวก็หลายคนเมื่อไหร่จะไหว้ครูพิพิธราบค่ะจริงจริงครบรอบทุกปีเดือน9นี่ถึงแล้วนะฮะเนี่ยคือที่เรานั่งอยู่เนี่ยน้องมัวจำได้ไหมวันที่21กันยายนนะฮะพอปีที่แล้วหนูลามให้ครูหนูเลยจำได้เอานี้23ตุลาเตรียมตัวเจอกันวันปิยะอ้าวนี่แถลงแจ้งตรงนี้เลยแจ้งความให้ท่านทราบกัน23ตุลาเจอกันนะฮะวันปิยะมหาราชเราจะไหว้ครูพระพิราบแล้วก็เอาเงินตรงนี้นะฮะเอาไปสร้างองค์กฐินนะจะมีกองกฐินใหญ่ๆเลยนะฮะในนั้นจะมีอะไรจะแจกยังไม่รู้แหละแต่บอกว่าเจอกันที่นั่นวันไหนก็ยังไม่ทราบแต่เตรียมตัวให้ว่างเพราะเป็นวันหยุด1วันนะไม่น่าจะต่อเนื่องหรอกครับจะได้ไม่ต้องไปไหนเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะฮะก็เนี่ยล็อกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยจองคิวกันเอาไว้เลยแล้วก็มาเจอกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้ดูสถานที่ให้นะครับเร็วๆนี้ฮะไม่สุพรรณบุรีก็ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยใกล้ๆกันจะในสตูดิโอเราไม่พอแน่แล้วงานนี้ต้องมีพี่สุเทพพี่เด๋อนะฮะแล้วก็ทีมงานนะตลกนะท่านนำของเมืองไทยมีนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับน้องจะนกบ้างหรือเปล่าจะเชิญคุณตะลงมาอีกมาร้องเพลงศิลปินสี่ปีเราหนองมาขับกล่อมบรรเลงเพลงแน่นะครับเดี๋ยวก็ว่าน้องชายด้วยได้ข่าวว่าเนี่ยจะออกกองแล้วช่องสามแล้วนะฮะเดี๋ยวเสร็จครูอาถาเลยคือติดมีครูแต่ละคนเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แต่ผมก็บอกกับเป็นช่วงนะท่านผู้ชมนะฮะท่านคิดถึงผมสิงหากันยาตุลาโอ้โหหลายเดือนแล้วไม่เจอครูอาถาปีนี้กิจกรรมถือว่าน้อยนะปีที่แล้วท่านว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยลงพื้นที่ตลอดแต่ว่าคือพอตุลาคมเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปเจอกันตามวัดในเรื่องของกฐินนี่เองไม่ให้อาจารย์พักกันละคราวนี้ไม่ให้พักไม่ได้พักแล้วไม่เป็นไรไม่พักก็ไม่พักตามใจน้องมวยสักคนนึงไม่เป็นไรจ้านะก็ไปร่วมบุญกันฉะนั้นใครตั้งใจแล้วนะว่าจะมาเข้ามาร่วมกันไหว้ครูนะคะพระพิราบก็23ตุลาคมแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของสถานที่เรื่องของเวลาที่แน่นอนเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะฮะเราต้องเชิญศิลปินทุกแขนงลิเกที่เขื่อนลำตะคองใช่ไหมใช่นะฮะอีกหลายคณะแล้วที่เราจะเชิญมาเพราะว่าปีนี้เราก็จะไหว้ครูละนาดครูปีพาดมาครูมโหรีที่
เราได้บูชาในห้องครูมิราเคิลนะฮะตั้งนานแล้วปีนี้แหละนี่ปีนี้ยิ่งใหญ่เลยทั้งดนตรีผิดพลาดไม่รู้จะกี่คณะมาเจอกันค่ะไหนก็จะเจอรวมทั้งศิษย์มีครูทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่23ตุลาวันปิยะหยุดอยู่แล้วหยุดค่ะหยุดแน่นอนเดี๋ยวเจอกันเนาะแล้วก็เจอกับศิลปินศิษย์มีครูทุกคนเลยต้องโทรไปจองคิวกับไว้ล่วงหน้าแล้วมาเจอมารวมกันเอาล่ะน้องมวยวันนี้มีอะไรมาวันนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนโอ้โหยังเด็ดอยู่เลยครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนส่ง SMS เข้ามาเนี่ยสอบถามเรื่องของบัตรประชาชนเยอะมากเลยฉะนั้นวันนี้เข้มข้นแน่นอนนะคะจะทราบว่า3ตัวท้ายของตัวเองนั้นส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างต้องระวังอะไรบ้างส่ง SMS เข้ามาตามนี้เลยพิมพ์ HJ นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายคำถามค่ะส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดีนะคะ5ท่านด้วยกันอาจารย์จะมอบสีคณะปฏิมหาลาภให้อย่างตอนบอกช่วงหนึ่งเคยได้มีโอกาสมอบให้หลายคนก็อยากจะมีโอกาสได้รับอีกและวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เอาไปเลย5ท่านด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าพระพักรุ่นนี้ตั้งแต่สมัยน้ำท่วมแล้วค่ะนะน้ำท่วมให้น้ำใจจำได้ไหมจำได้ไปที่สายไหมไปที่นะแถวบางบัวทองเนี่ยลุยน้ำลุยโคลนกันนี่แหละคือเก็บไว้ผมต้องมีของดีก็ค่อยทยอยออกมาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนส่งกันเข้ามาฮะนะฮะสีคณะปฏิมาราบก็คือพระพิฆเนศนั่นเองนะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนั้นใครอยากได้ความสำเร็จด้วยบารมีครูบาอาจารย์ก็ส่งเข้ามาฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่ส่งเข้ามานะถามเรื่องราวดีๆนะฮะอยากจะแจกแค่นั้นเองถามว่าทำไมทุกคนเอสเบสมันตกเรื่องไงต้องแจกเสียใจเอสเบสอาจารย์เยอะมากเยอะที่สุดใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยที่ให้เพราะว่าน้ำใจของท่านคือนะน้ำใจของครูฐานเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันคือพูดง่ายว่าผมกลัวว่าท่านน่ะจะไม่เจอแล้วจะน้อยเนื้อต่ำใจก็อยากให้มีของที่ลึกทุกๆวันฉะนั้นผมบอกเลยไงผมไม่จำหน่ายรายการถ้าจำหน่ายป่านนี้นะฮะมีเงินสร้างโบสถ์ไม่รู้กี่โบสถ์แล้วเคยเห็นผมจำหน่ายในรายการนะไม่มีหรอกไม่มีนะฮะยังไม่เคยมีไม่มีปรากฏนะครับแล้วก็มีละเคลื่อนชาแนลไม่มีนโยบายที่จะต้องเอาหน้าครูเนี่ยเอาไปแลกกับทรัพย์ไม่ใช่แต่ที่ครูพูดเนี่ยบอกว่ามีโครงการต่อยอดปัญหาในนามมูลนิธิอาสาธรรมท่านก็ต้องโอนเข้ามูลนิธิเองนั่นแหละชัดเจนเปลี่ยนนะครับแล้วพอจบโครงการเนี่ยก็จะปิดโครงการกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะได้รับทราบกันแล้วก็บอกผ่านกันทางรายการกันแบบนี้ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะกับเลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายพักกันสักครู่ค่ะครับผม